สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่หมู่2ตำบลปะตงอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับมาชมเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์นะฮะของชุมชนหมู่2ครับซึ่งมีการบริหารจัดการในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะฮะเรื่องของกองทุนสถาบันการเงินนะฮะแล้วก็พวกปุ๋ยพวกยานะครับก็เขาถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเราไปชมดูนะฮะว่าเขาทำยังไงนะฮะมีการบริหารจัดการยังไงถึงประสบความสำเร็จนะครับมีเงินหมุนเวียนในสถาบันการเงินถึง26ล้านนะฮะแล้วก็ไม่มีหนี้เสียด้วยนะฮะตามผมไปเลยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านประธานแนะนำตัวหน่อยครับผมนายสังวนส่งเสริมครับประธานกองทุนหมู่บ้านคลองกทาครับหมู่2บ้านคลองกทาครับผมครับเป็นประธานชุมชนครับเป็นประธานที่นี่หมู่บ้านนี้มีฮะมีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับอันดับแรกก็คือแต่ก่อนจะตั้งกองทุนมาก็มีตั้งมาของออฟทรัพย์ก่อนเริ่มแรกของทรัพย์นะฮะพอรวบรวมทรัพย์เสร็จเราก็จะมาเป็นของ SML ขายของให้ชุมชนคือในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดครับครับแล้วก็จะมีเงินทุนกองทุนเงินล้านมาที่ว่ากองทุนมีมาหมู่บ้านนั้น1ล้านครับคือกองทุนที่ว่านี่หมายถึงว่ากองทุนหมู่บ้าน1ล้านบาทครับตั้งแต่เริ่มต้นมาครับตั้งแต่เริ่มต้นมาครับแล้วเป็นไงฮะเรื่องของการบริหารจัดการมีปัญหาเลยไหมฮะมันก็ไม่มีปัญหาครับมันเป็นที่ว่าเราเวลาเรามีปัญหาก็เราก็คือมาแบบประชุมให้เกิดความเข้าใจกันนิดๆหน่อยๆฮะปัญหาเรื่องใหญ่ๆเลยไม่มีครับไม่มีนะฮะปัญหาเรื่องของการที่กู้ไปแล้วไม่คืนบ้างอะไรไม่มีครับผมไม่มีครับทุกคนรู้จักความรับผิดชอบกันทั้งหมดครับครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จครับผมเพราะสมาชิกก็ส่งตามนัดครับสมาชิกนี่มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับตอนนี้สมาชิกเฉพาะเงินล้านนะครับที่กู้เงินล้านไป150คนครับ150คนครับผมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับคือทั้งหมดที่เป็นสมาชิกสามารถกู้ได้หมดหรือทุกคนเลยครับผมแล้วเป็นไงครับสำหรับชาวบ้านที่กู้ไปแล้วเนี่ยเงินเขาได้ไปเนี่ยเขาได้ไปทำประโยชน์อะไรที่มีผลงอกเงยอะไรขึ้นมาบ้างไหมฮะก็ไปช่วงประเภทบางทีเขาก็ไปลงทุนนิดๆหน่อยๆบางทีก็ไปทำงานแบบส่วนตัวเป็นธุรกิจนิดเล็กน้อยเพื่อเสริมสร้างให้มีรายได้ในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นครับครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากตรงนี้นะฮะใช่คือไปลงทุนไปซื้อแบบไปเป็นทุนหมุนเวียนในครอบครัวฮะครับครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่ก็ทำสวนทำไร่ก็คือว่าเป็นเงินหมุนเวียนในครอบครัวคือให้มีรายได้หรือพอเลี้ยงครอบครัวไปแบบรายเดือนหรือเป็นครอบครัวครับแล้วก็ผลที่ได้มาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้มีไปกู้ยืมมาจากที่อื่นบ้างไหมฮะมีไหมเมื่อก่อนมีครับครับพอเริ่มมีกองทุนตัวนี้ขึ้นมาแล้วการยืมนอกระบบมันก็จะน้อยลงมาน้อยลงมาครับเพราะพอตรงมาช่วงนี้เราให้ดอกถูกครับครับตามนโยบายรัฐบาลนะครับมันจะมีให้ดอกถูกให้ดอกถูกมาไอการไปยืมนี่เงินสินนอกระบบก็จะน้อยครับแทบจะไม่มีเลยก็ได้แต่ไอว่าไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างครับของระบบของที่นี่เนี่ยการที่ว่ากู้ยืมกันไปเนี่ยฮะต้องมีอะไรค้ำประกันแบบไหนก็มีก็จะมีคนค้ำประกันคนค้ำนี่คือใครฮะคนค้ำก็คือบางทีเราแบบให้คนในหมู่บ้านเดียวกันครับคือจับกลุ่มกันมาที่เป็นสมาชิกใช่ไหมครับที่เป็นสมาชิกจับกลุ่มกันมาก็คือว่ากู้หมุนเวียนคุณค้ำคุณค้ำผมก็คือ3คนเนี่ยกู้ได้แต่ค้ำกันเองค้ำกันเอง3คนมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบตามได้ถ้ามันคุณหนึ่งคนใดหนีหายไปนี่ใช่2คนก็ต้องรับผิดชอบครับถ้า2คนก็ต้องเป็นหนี้ด้วยค้ำด้วยครับครับยอดเงินที่ให้กู้ไปเนี่ยฮะประมาณคนละสักเท่าไหร่ครับมันดูการที่ว่าเข้ามาร่วมงานหรือว่าคนเก่าคนก่อนก็จะมีว่าถ้ามีรายได้เพิ่มไปผลกำไรปลายปีถ้าเพิ่มมาเราก็จะตัดเพิ่มให้สมาชิกครับครับจากเมื่อก่อนเงินล้านหนึ่งก็คนละหมื่นพันบาทหรือ20,000พันบาทก็แล้วแต่จำนวนใช่ไหมแล้วแต่ตัวสมาชิกที่เราจะกู้ไปให้กู้ไปตอนนี้ผลหักกำไรปลายปีแล้วว่าเหลือผลกำไรเท่าไหร่เราก็เอามารวมอีกกองเงินล้านเพิ่มให้สมาชิกกู้เพิ่มครับยอดกองทุนของหมู่นี้ตอนนี้มียอดอยู่เท่าไหร่ครับประมาณยอดครับผมไม่แน่ใจนะฮะว่าตอนนี้ผมที่พอผมบอกว่าไม่แน่ใจก็คือว่าผมเพิ่งเข้าจะมาใหม่มารับตำแหน่งประธานใหม่ครับครับผมครับผมเพิ่งมารับประธานยังไม่พอปีฮะครับผมแต่นี้ว่าไอ้เงินยอด
มันก็อยู่มันผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าถือว่าปัญหาของเรื่องเงินกองทุนหมู่บ้านนี่ไม่สูญไม่หายไม่มีการเบี้ยวไม่มีการเบี้ยวแบบเราให้แบบให้มาตรวจสอบได้ครับครับทุกคนตรวจสอบได้สมาชิกก็รู้สมาชิกจะรู้ว่าสมาชิกที่มาเนี่ยเฉพาะคนในหมู่นี้หรือเปล่าหรือว่าในหมู่นี้คนอย่างเดียวฮะอ๋อที่อื่นมาไม่ได้ไม่ได้ครับเฉพาะหมู่สองครับหมู่สองของกทาเท่านั้นฮะก็มีสมาชิกอยู่150คนครับ150คนที่กู้นะฮะครับแต่จะเป็นออมทรัพย์เนี่ยมันก็เยอะหน่อยออมทรัพย์ก็600กว่าคนครับแต่กลุ่มนี้150คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับผมประสบความสำเร็จครับขั้นหนึ่งเพราะว่าไม่มีการในเรื่องของการสูญหายอะไรครับไม่มีการสูญหายตรวจสอบได้ครับแล้วเรามีการทำงบดุลปลายปีอ๋อครับเพราะปีหนึ่งทางสมาชิกก็ต้องกลับมาส่งเราส่งเราปั๊บเราก็คำนวณว่ารายใช้รายจ่ายเท่าไหร่ผลกำไรเท่าไหร่ครับครับแล้วก็จะมีผลกำไรขึ้นมาผลกำไรขึ้นมาเราก็ไปสมทบกับเงินล้านที่รัฐบาลต่อตั้งให้มาแล้วก็ปล่อยสมาชิกกู้ครับปล่อยไปเรื่อยๆสมาชิกนี่เรายังเปิดรับอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าก็เปิดรับครับถ้าใครต้องการเราไม่มีขีดจำกัดว่าชุดเก่าหรือชุดใหม่ใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาสมัครได้เลยถ้าไอ้เงินกุลไอ้เงินกองทุนเราก็เฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันไปครับเฉลี่ยกันไปได้คนละสักเท่าไหร่ครับผมครับเฉลี่ยกันไปครับก็ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะที่เข้ามากันเนี่ยเข้ามาก็ไม่ต่ำกว่า20ครับต้องก็20ปีครับมันต้องมีคนรับรองอ่ะครับสมมติว่าในครอบครัวมันต้องแบบตัวถ้าเข้าเป็นสมาชิกให้ครอบครัวต้องเป็นคนรับรองถ้าเป็นกลุ่มการกู้เงินครับครับเพราะว่าแบบถ้าแบบช่วงเราถ้าเรายังไม่มีครอบครัวบางทีมากู้เงี้ยพอทำอะไรอย่างเงี้ยไปมันผิดพลาดได้ผิดพลาดได้ครับต้องให้คนในครอบครัวมาเป็นคู่รับรองพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมารับรองครับผมครับส่วนคนผู้ชมอยู่ทางบ้านนี่ก็อยากจะมาเที่ยวชมวิธีการศึกษามาดูวิธีการทำงานที่ก็ทำงานแล้วประสบความสำเร็จอย่างไรเนี่ยยินดีที่จะแนะนำเข้าไหมฮะได้ครับได้ครับทุกที่ครับส่วนมากก็จะมากระแทบเยอะครับเยอะครับเยอะครับบอกสถานที่อีกสักนิดนะครับเผื่อคนผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี่ต้องการที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนนี้ครับครับเป็นบ้านคลองกทาครับหมู่2อำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีครับครับนี่คือประธานกองทุนหมู่บ้านคลองกทาครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับครับขอบคุณครับผมดีครับครับสวัสดีครับท่านครับท่านแนะนำตัวหน่อยครับครับผมนายดำรงศักดิ์บานแย้มครับครับเป็นประธานร้านค้าชุมชนเอ็มแอลครับครับปัจจุบันตอนนี้ร้านค้าชุมชนเอ็มแอลของเราได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนฮะทำไมถึงเปลี่ยนนะฮะเป็นก็เพื่อไปขึ้นทะเบียนจดทะเบียนแล้วก็เอาคำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยไปเหมือนไปกู้ยืมเงินจากธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อมาบริหารจัดการในกลุ่มให้วงเงินในกลุ่มพอหมุนในรอบปีไม่ให้ขาดสภาพคล่องครับเพราะว่าเงินที่รัฐจัดสรรมาให้กับทางกลุ่มทางร้านค้าเรามีประมาณรวมทั้งหุ้นสมาชิกร้านทั่วไปก็ประมาณ4ล้านประมาณ4ล้านเงิน4ล้านเนี่ยเรายอดขายเราปีนึงประมาณ13ล้านครับทีนี้ไอ้4ล้านเนี่ยไม่พอที่จะจัดสรรไม่พอหมุนในรอบปีครับเพราะว่าเราทำโครงการลำไยเดือนพฤศจิกายนเนาะก็5ล้านกว่าไปแล้วครับโครงการที่นี่เกิดขึ้นมานานนี่ฮะประมาณโครงการนี้เกิดขึ้นมาประมาณคือเราได้งบ SMM มาก้อนแรกเราก็มาทำร้านค้าชุมชนเลยรัฐจัดสรรลงมาก็ทางกลุ่มและคณะกรรมการมองเห็นว่าหมู่บ้านเราเนาะเป็นหมู่บ้านเกษตรกรครับทำสินค้าการเกษตรผลิตลำไยนอกฤดูกาลแล้วก็น้อยหนายางพาราพวกเนี้ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยยาเคมีเกษตร อุปกรณ์ในการเกษตรทีเนี้ยชาวบ้านเนาะเราก็ขาดเงินทุน
ครับเราก็เลยคิดกันว่าเอ้ยเราเอาเงินก้อนนี้มาซื้อปุ๋ยซื้อยาขายกับชาวบ้านดีไหมครับผลกำไรส่วนหนึ่งเข้ากับกลุ่มส่วนหนึ่งปันคืนสมาชิกครับครับส่วนหนึ่งก็ให้กับชาวบ้านทั่วไปที่มาซื้อสินค้าเรามีเงินปันคืนให้อีกครับครับสมาชิกในกลุ่มนี่มีประมาณสักกี่คนฮะประมาณตอนนี้ช่วงที่เข้าโครงการจริงๆมีประมาณ100คนแต่ว่าที่ซื้อรายเดือนหรือว่ารายหกเดือนเนี่ยครับก็ทั้งหมู่บ้านจะหมุนเวียนกันมาทั้งหมดเลยเฉพาะในที่เป็นสมาชิกจริงๆก็ที่ซื้อหุ้นกับเราอยู่ที่ประมาณ200กว่าคนหุ้นประมาณ1ล้าน4แสนบาทครับแต่ชาวบ้านสามารถที่จะมาซื้อปุ๋ยยาที่นี่ได้ก็ต้องเป็นสมาชิกอย่างเดียวใช่ไหมครับต้องเป็นสมาชิกออมทรัพย์อย่างน้อย1ปีครับผมกลุ่มออมทรัพย์ครับแล้วก็คนที่จะมาซื้อสดสามารถซื้อได้เลยแต่ว่าถ้าจะมาใช้เครดิตกับเราหนึ่งเดือนเป็นต้นไปใช้เครดิตกับเราต้องหาคนค้ำจับกลุ่มมาสามคนกลุ่มสามคนเหมือนกันสามคนแล้วก็แต่ละคนก็จะมียอดเหรียญตั้งเอาไว้ว่าคุณสามารถได้เครดิตประมาณเท่าไหร่ครับครับแล้วตรงนี้มันเรื่องของปุ๋ยเรื่องของยาเนี่ยที่เราขายว่าปีหนึ่งได้กำไรเท่าไหร่ฮะกำไรยอดขายเราปีที่แล้วที่ปิดงบดุลปีแล้ว13 ล้านครับ13 ล้านบาทยอดผลกำไรล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทครับแล้วเงินล้านกว่าบาทเนี่ยยังไงเรามาเอามาทำไงบริหารจัดการยังไงก็มาหนึ่งมาจัดสรรปันส่วนก็คือมาบริหารจัดการปันผลกำไรออกมาเป็นซื้อหุ้นปันให้คนซื้อหุ้น 35% เข้ากลุ่มครับ 10% ครับแล้วก็ปันให้ผู้ซื้อสินค้า 5% 5% ครับแล้วก็ให้กับทางกองทุนทางคณะกรรมการค่าบริหารการกลุ่มครับครับก็คือมีการปันผลออกไปนะในรูปแบบปันผลออกไปปันผล 100% เลยปันผล 100% ให้กับสมาชิกที่มาซื้อยาซื้ออะไรต่ออะไรปุ๋ยเปิดเนี่ยนะฮะครับทั้งหมดเลยครับครับโดยเราคิดสมาชิกถ้าเกิดเราใช้เครดิตกับเราคิดสมาชิกอัตรา100 บาทต่อ1เดือน100 บาทต่อ1เดือนครับเรื่องของดอกเบี้ยที่ครับดอกเบี้ยที่ซื้อยาซื้อปุ๋ยไป1เดือนแรกไม่เสียครับพอพ้น1เดือนมาเดือนที่2เสีย100 บาทต่อ1เดือนครับครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เติบโตพอสมควรเนาะและมีปัญหาในเรื่องของการหนี้เสียอะไรนะมีไหมหนี้เสียมีไหมหนี้เสียของเรายังไม่มีครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเราคือประสบปัญหากับสภาวะของตลาดครับการขายสินค้าการชะลอตัวของเศรษฐกิจอะไรเงี้ยครับทำให้สมาชิกบางรายไม่สามารถที่จะมีอยู่หนึ่งรายที่ไม่สามารถที่จะเอาเงินมาจ่ายกับกลุ่มได้เป็นก้อนเราก็เลยออมชอมหนี้ประนอมหนี้คือให้ผ่อนชำระไปรายเดือนแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าเป็นหนี้เสียก็ยังเก็บได้ทุกเดือนยังเก็บได้อยู่เก็บเข้ามาได้เก็บได้ทุกเดือนครับถ้าเงินคล่องตัวแล้วก็ไม่มีใครมาติดมาอะไรครับจริงๆแล้วตามกฎเราถ้าเกิดใครผิดสัญญากับเราเนาะผิดระเบียบกลุ่มคือโดนตัดสิทธิ์แต่นี้เราก็เห็นว่าตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ในเรื่องของการกู้เงินตัดสิทธิ์ทุกอย่างในกลุ่มครับแต่ทีนี้เราเห็นว่าครอบครัวเนี้ยคือเขาทำมากินจริงอ๋อครับครับเป็นคนทำมากินจริงเราก็เลยแบบคุยกันมีภาวะเดือดร้อนจริงก็เราทำประชาคมกับชาวบ้านว่าเราจะขอให้เขาผ่อนชำระได้ไหมครับชาวบ้านก็โอเคครับคือชาวบ้านที่เนี้ยคือมีความปองดองกันดีรักใคร่กันดีครับครับแล้วก็การผิดสัญญากับกลุ่มเนี่ยน้อยมากนอกจากว่าไม่มีจริงจะโทรศัพท์มาบอกกับทางกลุ่มว่าผมไม่ทันจริงๆนะอะไรเงี้ยขอเลื่อนนิดได้ไหมขยับหน่อยได้ไหมครับเราก็ประชุมกับกรรมการประชุมกับผู้นำหารือกันว่าเราจะเอายังไงกันดีเนาะครับก็สรุปก็ให้ทยอยจ่ายได้ทยอยจ่ายมาเป็นรายเดือนไปใช่แก้ไขปัญหาไปเพราะเราก็ช่วยชาวบ้านอยู่แล้วแล้วโครงการเราก็คือช่วยชาวบ้านอยู่แล้วแต่จริงๆพอชาวบ้านไม่มีเราก็จะไปแบบจะไปเรียกร้องก็ไม่ได้ก็ต้องทยอยอะไรเงี้ยครับก็ดีกว่าเขาหันไปทางอื่นครับหันทางอื่นเขาก็ไปเหมือนเป็นผู้ร้อยละ5ร้อยละ10ให้กับกลุ่มก็เป็นการเพิ่มภาระให้กับเขาอีกครับครับแล้วพวกปุ๋ยพวกยาเนี่ยเราเอามาจากไหนเนี่ยมาจากก็ตรงมาส่วนใหญ่จะใช้เครดิตกับทางร้านอ๋อคือใช้เครดิตกับทางร้านทั่วไปฮะก็เครดิตอย่างต่ำก็1เดือนครับครับส่วนไหนที่ว่าตัดจ่ายสดได้ช่วงต้นปีเราก็จะตัดจ่ายครับในส่วนนี้ของก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะโครงการนี้นะฮะมีคนผู้ชมคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยต้องการที่จะมาศึกษาดูงานตรงเนี้ยนะครับยินดีที่จะแนะนำเขาสักหน่อยไหมฮะ
ครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะมาศึกษาดูงานกับโครงการร้านค้าชุมชนหรือว่าวิสาหกิจชุมชนหมู่2บ้านคลองกระทาของเราก็ผมนายดำรงศักดิ์บานแย้มยินดีต้อนรับท่านทุกคณะนะครับครับครับบอกเบอร์หน่อยถ้าเผื่อท่านที่สนใจจะต้องการโทรมาบอกเบอร์ครับเบอร์ส่วนตัวผมก็0811562579ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านประธานมากครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านประธานแนะนำตัวหน่อยครับชื่อนางสาวพรพันธ์พงศวรรณนะคะครับเป็นประธานสถาบันการเงินบ้านคลองกระทาครับหมู่2บ้านคลองกระทาที่นี่ค่ะครับก็สถาบันนี้ตั้งมานานหรือยังครับตั้งมาถ้านับปัจจุบันตั้งแต่แรกเริ่มเลยจากกลุ่มสัจจะจงยกฐานะเป็นสถาบันการเงินก็15ปีแล้วค่ะ15ปี15ปีอยู่ในวงเงินทุนหมุนเวียนประมาณ26ล้านกับสมาชิกตรงนี้นะฮะ26ล้าน26ล้านค่ะเงินมาจากไหนครับ26ล้านเงินส่วนแรกมาจากเงินฝากของสมาชิกคือสัจจะตั้งแต่แรกเริ่มเลยคนละ100บาทครับแล้วก็ส่วนที่2ก็เป็นเงินทุนจากออมสินครับกู้มาเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมกลับไปเพื่อประกอบอาชีพครับค่ะสมาชิกของที่นี่มีประมาณสักกี่ท่านครับนักตามทะเบียนตอนนี้ประมาณ600กว่าคนแล้วค่ะ600ฝ่าเฉพาะหมู่2บ้านคลองกระทาที่เดียวนะคะเยอะเนาะค่ะเราอยากให้มีสมาชิกมีการออมกับเราเขาจะได้มีเงินฝากอะค่ะมีเงินเป็นสวัสดิการครับค่ะสมาชิกนี่เรายังรับอยู่เพิ่มไหมเพิ่มค่ะเรารับเพิ่มปีละ1ครั้งวันที่6วันเดียววันที่6ของเดือนของมกราค่ะวันนั้นเราจะมีการสรุปรายรับรายจ่ายงบดุลแจกปันผลรับสมาชิกใหม่ในรอบปีอะค่ะแจ้งผลประกอบการรายปีของเราด้วยค่ะครับค่ะแล้วท่านมีการบริหารจัดการยังไงฮะถึงเงินออกเงินไปตั้ง26ล้านเนี่ยบริหารกันยังไงฮะข้อแรกเลยเรามีสมาชิกที่ดีครับสมาชิกดีกรรมการก็กล้าทำสมาชิกเรามีวินัยในการออมเขารู้เลยเวลาเลยว่าไม่เกินวันที่6ก่อนเที่ยงเขาจะต้องนำเงินมาออมกับเราคนละ100บาทถ้าเขามีธุระเขาสามารถมาใช้บริการเราได้ทุกวันเพราะเราทำงานของเราที่นี่เปิดแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่7โมงครึ่งถึง5โมงเย็นซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องฟิกว่าวันที่6วันเดียวซึ่งเขาประกอบอาชีพอาจจะเป็นการบีบรัดเขาเกินไปรเราบอกว่าภายใน1เดือนท่านเดินมาได้ทุกวันเพราะเรามีบริการฝากถอนฝากเพื่อเรียกฝากประจำเรามีเคาน์เตอร์เซอร์วิสท่านจะโอนเงินเติมโทรศัพท์จ่ายค่าต่างๆอ๋อได้เลยทุกอย่างเขาเราเปิดเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสของเราเอามาจากธนาคารออมสินมาใช้ให้บริการแก่สมาชิก คือเขาก็ลดระยะทางจากที่เขาจะเดินทางจากที่ไปอำเภอประมาณ7กิโลเขาก็ต้องเสียค่ารถไปกับเกือบ100บาทเขาก็เอา100บาทเขามาใช้บริการเราตรงนี้และส่วนตรงนี้ก็เป็นคืนกลับไปในรูปเฉลี่ยคืนแบ่งปันผลใช่ในทุกปีสรุปแล้วก็สถาบันการเงินตรงนี้มี3โครงการด้วยกันค่ะโครงการ1 12เดือน12เดือนแล้วก็36เดือน12เดือนหมายถึงว่า12เดือนก็คือกู้1ปีสัญญาครบ1ปีครับก็เอามาใช้เดือดร้อนก็มากู้ใหม่ครับแล้วก็36เดือนก็คือให้รายละ50,000ถึง70,000ถึง 100,000 ก็คือ3ปีครับก็ครบส่งทุกเดือนฮะหมดก็มากู้ใหม่หมดกู้ใหม่ได้เพิ่มไปแล้วก็60เดือนก็คือส่งไป 500,000 ครับคือให้ธนาคารออมสินรับเป็นพี่เลี้ยงเราครับค่ะแล้วก็ใครที่ถึงกำหนดส่งธกส.เพราะที่นี่เราอ่ะนอกจากจะเป็นสมาชิกออมทรัพย์เราแล้วส่วนใหญ่เข้าทำกับที่เกษตรกรธกส.ก็จะมาเป็นเจ้าหนี้เขาอีกหนึ่งรายซึ่งพอเป็นเจ้าหนี้เขาหนึ่งรายถึงสัญญาปุ๊บเขาก็ไม่อยากเสียเครดิตกับธกส.เขาก็เลยต้องมาพึ่งมาคุยกับกรรมการแล้วว่าถ้าไม่ช่วยเขาตรงนี้เพราะว่าลำไยไม่ตัดมันไม่ขุดผลผลิตยังไม่ได้เก็บเขาก็ไม่สามารถไปชำระธกส.ให้ได้เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเข้าที่ประชุมก็เลยมีการประชุมว่าเราจะช่วยสมาชิกตรงนี้อีกหนึ่งโครงการคือว่าคุณเป็นหนี้กี่แสนคุณเอาใบมาธกส.เรียกเก็บหนี้คุณหนึ่งแสนสองแสนสามแสนก็เอามาเข้าที่ประชุมเราก็ให้เงินคุณไปส่งธกส.ในดอกเบี้ย1บาทเข้ากลุ่มอีกเหมือนเดิมครับพอ
ส่งเสร็จเขาก็นำธ.ก.ส.ออกเขาก็นำเงินนั้นมาชำระเราก็เป็นอันว่าเขาก็ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้โดยที่เขาไม่ต้องไปหา5หรือ10ครับครับครับกับล้งที่จะต้องเสียดอกครับถือว่ากลุ่มก็ช่วยเขาได้อีกระยะหนึ่งอะค่ะครับอันนี้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี่ต้องการจะมาเรียนรู้สัมผัสตรงนี้ยินดีที่จะแนะนำอะไรกับทางกลุ่มทางชุมชนไหมฮะก็ยินดีค่ะที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มสัจจะและยังไม่ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการเงินก็หมู่บ้านคลองกระทายินดีให้มาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความรู้ศึกษาดูงานถือว่ามาเริ่มต้นดูก่อนว่าการที่จะถึงยกเป็นสถาบันเนี่ยการดำเนินการมีอะไรบ้างครับผมยินดีให้เยี่ยมชมได้ค่ะครับบอกเบอร์โทรศัพท์นิดนึงฮะเผื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะ089 833-3420ค่ะครับวันนี้รายการอปมช.เพื่อชุมชนจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าจะไปที่ไหนอย่างไรโปรดติดตามครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ